สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำยำแซลมอนเผ็ดๆทานกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าเรามีอะไรบ้างที่เราเตรียมมาก็มีเนื้อปลาแซลมอนนะคะสไลซ์เสร็จแล้วเห็นลายไหมคะลายแบบท้องมันอะมันมั่นได้นี่พี่น้องแล้วก็มีอันนี้นะคะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาแดกด้วยพี่น้องตวงมาแล้วผสมปรุงมาแล้วย่างดีแล้วก็ที่เห็นนี่คือจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือเป็นหัวไชเท้าเกาหลีนะคะเพราะว่าหามะละกอไม่ได้ค่ะมะละกอที่ร้านเอเชียมันหมดนะคะแล้วก็มีจะเป็นมะเขือเทศบ้านเราเขาเรียกอะไรมะเขือเทศสีดาหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ grape tomatoes นะคะก็มีกระเทียมมีมะนาวแล้วก็มีพริกนี่คือตามใจชอบเลยใครชอบเผ็ดสลบใครชอบไม่เผ็ดมากแล้วแต่ความชอบโอเค now the ingredients we have salmon we have red onion we have tamarind that tamarind sauce fish sauce and fermented fish and we have this one is Korean radishLamb, garlic, grape tomatoes, and Thai chili. And I'm gonna use this to mix everything. So, พร้อมแล้วนะคะ นี่นะคะครกพร้อมสากพร้อมมาลุยกันเลยค่ะใส่พริกลงไปก่อนพริกลงไปโขลกก่อนนะคะอันนี้คือกะว่าเผ็ดลืมตายหรือตายจนลืมเผ็ดไม่รู้อันไหนแล้วแต่เด้อพี่น้องขอโขลกพริกก่อนอุ๊ยมันก็ดังกองแกงแต่ว่าตำไปตำมาเข้าเติมลูกผักเนี่ยว้ายมันบ่ตายเด้อนี่มันโดดหนีพร้อมไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะเอาให้มันเพราะยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดค่ะยิ่งชิ้นเล็กยิ่งเสี่ยงกับความเคี้ยวพริกเข้าไปอาจถึงตายได้ว่าพริกอันเนี้ยพริกนี่คือมันจะเป็นแล้วแต่พันธุ์นะคะแล้วแต่ปลูกที่ไหนด้วยบางทีก็เผ็ดมากบางทีก็เผ็ดน้อยแต่อันเนี้ยพริกอันเนี้ยซื้อมาเผ็ดมากเราก็มาดูกันว่าคอยสิรอดหรือว่ารอดนะแล้วก็มะนาวใส่ลงไปชอบเปรี้ยวค่ะชอบเปรี้ยวแต่ไม่ต้องใส่หมดก็ได้เพราะสุ่มเสี่ยงเดี๋ยวเปรี้ยวเกินว่านะน้ำมะขามเปียกเราเยอะอยู่แล้วก็มะเขือเทศใส่ลงไปเยอะๆเลยจะได้ผิวสวยๆนะคะแล้วก็มาน้ำมะขามเปียกของเรานะคะน้ำมะขามเปียกบึ้มเลยค่ะเทหลดนะน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกนี่ก็ใส่เลยกามาแล้วย่างดีมันไม่ค่อยเข้มค่ะพี่น้องก็ต้องย่างโลกไตน้ำฮะถ้าเราใส่น้ำปลาลงไปน้อยนึงเพราะว่าคือที่บอกเมื่อกี้ว่าน้ำปลาแดกเขาไม่ค่อยเข้มสินเน้นไปทางนัวเรื่องนัวนี่หายห่วงหยวกหยวกน้อยนึงแล้วก็เอา radish อันโมเมนต์ลงภาษาเราพี่น้องเอ้ยหัวไชเท้าเกาหลีของเรานะคะใส่ลงไปหยวกหยวกหยวกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตำมากนะคะตำแล้วเดี๋ยวกระเด็นเข้าตาแล้วบอกว่าจะมันมากเลยค่ะได้แล้วนะ
เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ทีนี้เราก็เอามาปลาแซลมอนเราพร้อมแล้วราดลงไปเลยคือจริงๆอ่ะจะทำเป็นตำแต่ทีนี้ก็ชอบกินหอมหัวหอมด้วยก็เลยหั่นหอมใส่ลงไปก็เลยเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นยำตำแหลกคือเป็นคนที่ทำกับข้าวชอบอะไรนึกอะไรออกจับปนกันมั่วซั่วแล้วก็ทำออกมามันส่วนมากก็อร่อยอยู่นะเดี๋ยวลองชิมโอ้ my god แซ่บมากอยากกินด้วยเหรอคะพรินเซสน้องเจ้าหญิงดูทางนี้ก่อนพรินเซสลูกโอ้ยอยากอายกล่องแน่มาขอกินด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้หนูหน่อยนะคะ